พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ด้วยนวัตกรรมยานยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์ความเร้าใจในทุกช่วงชีวิตของการขับขี่ภายใต้แนวคิดยามาฮ่าฟูลฟิลลิ่งไลฟ์เติมเต็มชีวิตให้มีชีวาไปกับยามาฮ่ามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในวาระครบรอบ65ปีของแบรนด์ยามาฮ่าและในงานครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวรถใหม่3รุ่นประกอบไปด้วย YZF R3 สีใหม่ของปี2021เปิดตัวด้วยราคา 196,000 บาทรุ่นที่2 MT03 Sport Naked The Dark Side of Japan มาด้วยราคาพิเศษ 159,000 บาทจากราคาปกติ 185,500 บาทรุ่นที่3SR400 สีใหม่ของปี2021มันคือสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียว 400cc ในแบบ Big Single มาด้วยราคา 285,000 บาทและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณพลัดประวีชานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มสินค้ารถสปอร์ตและวางแผนการขายของ Yamaha กล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับครับตามที่สัญญากันไว้นะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันที่เราทดสอบกันวันที่23ธันวาที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะเปิดตัว New MT03 อย่างเป็นทางการพร้อมกับประกาศราคาเมื่อกี้ได้ประกาศราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาปกติที่เราแจ้งไปคือ 185,500 บาทแต่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับที่เราเปิดให้จองออนไลน์ตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนะครับจำกัดจำนวนแค่200คนเท่านั้นนะครับเราให้ราคาพิเศษไปเลย 159,000 บาทนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับรีบๆจองกันเข้ามานะครับในทางเว็บไซต์ Yamaha แล้วก็Facebook Yamaha Society Thailand นะครับแล้วก็ติดตามสอบถามได้ทางร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศครับสำหรับ Yamaha YZF R3 สีสันใหม่ของปี2021นั้นเปิดตัวด้วยราคา196,000 บาทเติมเต็มจิตวิญญาณของผู้นำรถสปอร์ตคลาส 300cc อย่างแท้จริงกับขุมพลังเครื่องยนต์ 321cc DNA แชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสปอร์ตแท้สายพันธุ์ R Series เครื่องยนต์2สูบเรียงให้พลังสูงสุด42แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวน์หน้าดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS ชุดเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD ไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED โดยสีน้ำเงินใหม่นี้จะมีช่วงท้ายเป็นสีเทาตัดกับช่วงหน้าให้ความโดดเด่นที่แตกต่างจากเดิมสำหรับ Yamaha MT03 โฉมใหม่ของปี2021ให้ความคมเข้มเร้าใจมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector Monofocus ชุดเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD Upside Down หน้าดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS เปิดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่ที่ 159,000 บาทจากราคาปกติ 185,500 บาทโดยต้องจองผ่านออนไลน์เว็บไซต์ yamahamotor.co.th ระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคม2563จำกัดสิทธิ์เพียงแค่200คันเท่านั้นครับนับเป็นราคาสุดจะเร้าใจของ MT03 ใหม่ในครั้งนี้รุ่นที่3ก็คือYamaha SR400 สีใหม่ของปี2021มันคือสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียวในแบบ Big Single 400cc ที่มีต้นกำเนิดมายาวนานกว่า40ปีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครเปิดราคาอยู่ที่ 285,000 บาทก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวในญี่ปุ่นว่าจะเลิกผลิต SR400 แต่โชคดีครับที่ว่าญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากจะผลิตพิเศษให้กับเมืองไทยประเทศเดียวไปอีกยาวนานหลายปีครับถ้าพูดถึงสปอร์ตคลาสสิกแล้ว Yamaha SR400 คือสัญลักษณ์ของความเป็นคลาสสิกอย่างแท้จริงมีกลุ่มผู้เล่นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้อย่างมากมายในเมืองไทยรถเก่ารถใหม่นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดโปรโมชั่นรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2020ระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2563ท่านใดที่สนใจไปดูกันได้ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีครับ